บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะทีนี้ครับพอเราสามารถคำนวณสี่เหลี่ยมได้ทุกรูปแบบแล้วนะครับหาพื้นที่สี่เหลี่ยมได้ทุกรูปแบบแล้วเนี่ยสิ่งถัดมานะครับที่เราต้องทำให้ได้ก็คือมาดูเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับอ๋อโอเคทีนี้เนี่ยมีก่อนที่จะไปโจทย์ปัญหานะครับนิดนึงเล็บรบกวนนิดนึงเราจะมีอีกหนึ่งแบบนะครับก็คือการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยโดยอาศัยเรื่องของเส้นทแยงมุมครับนะที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้ครับที่เราใช้ในเรื่องของสูตรต่างๆเนี่ยเรามักจะใช้สูตรในเรื่องของเกี่ยวกับความยาวด้านเป็นหลักนะแต่ว่ารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับถ้ามันมีเส้นทแยงมุมที่ตั้งฉากกันดูคำนี้นะครับสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตั้งฉากกันนะจำได้ไหมครับมีสี่เหลี่ยมแบบไหนบ้างที่เส้นทแยงมุมตั้งฉากกันแบบแรกคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบแรกนะครับดูในรูปเลยนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบที่สองคือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่สามคือสี่เหลี่ยมรูปว่าวครับสามแบบนี้สี่เหลี่ยมทั้งสามแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะถ้าเขามีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากครับเราสามารถหาพื้นที่จากสูตรนี้ได้ครับก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณความยาวเส้นทแยงมุมนะครับสูตรนี้อีกทีนึงใช้ได้ตอนไหนครับใช้ได้กับเฉพาะรูปที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากถึงจะใช้สูตรนี้ได้ถ้าเส้นทแยงมุมไม่ตัดกันเป็นมุมฉากใช้สูตรนี้ได้ไหมคำตอบไม่ได้นะครับใช้ได้ตอนไหนอีกทีนึงตอนที่เส้นทแยงมุมทำไมครับตัดกันเป็นมุมฉากถึงจะใช้สูตรนี้ได้นะครับทีนี้ครับเรามาลองดูเรื่องของโจทย์ปัญหากันบ้างนะครับมาดูโจทย์ปัญหากันบ้างนะตัวอย่างโจทย์นะครับข้อที่8ครับเขาบอกว่าถ้านำลวดหนามความยาว800เมตรนะครับมาล้อมที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ40เมตรนะจะล้อมได้ทั้งหมดกี่รอบมาลองดูกันครับมาสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับอันดับแรกนะครับเวลาเราทำโจทย์บทนี้เนี่ยเราลองจินตนาการรูปสี่เหลี่ยมตามโจทย์เขาเลยข้อนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะเราก็วาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราครับแต่ละด้านยาวกี่เมตรครับ40เมตรแต่ละด้านยาว40เมตรครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านยาวเท่ากันหมดจริงไหมครับด้านทุกด้านยาวเท่ากันหมดเราก็เลยใส่ไปว่าแต่ละด้านเนี่ยยาว40เมตรเท่ากันหมดเลยนะเขาถามว่าจะล้อมได้กี่รอบครับล้อมได้กี่รอบจินตนาการตามกันครับอ้าวค่อยๆคิดนะฮะค่อยๆคิดพร้อมกันถ้าเราเริ่มล้อมรั้วจากตรงเนี้ยนะครับแล้วเราเรียกว่าขึงลวดหนามไปในทิศทางเนี้ยครับล้อมโดยรอบเลยนะครับเส้นสีชมพูของเราอะครับคิดเสมือนว่ามันเป็นเส้นลวดหนามนะครับที่เราจะเอาไปล้อมนะเราเอาไปล้อมคำว่าล้อมรอบเนี่ยก็คือมันอยู่รอบนอกจริงหมดทั้งหมดจริงไหมอ่ะอีกทีนึงล้อมรอบคือมันอยู่รอบนอกทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่อยู่รอบนอกเนี่ยอยู่รอบเนี่ยเราเรียกมันว่าความยาวรอบรูปนะอีกทีนึงนะฮะสิ่งที่มันอยู่รอบเส้นสี่สิ่งที่มันอยู่รอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับสิ่งที่มันอยู่รอบสี่เหลี่ยมเราเรียกเขาว่าความยาวรอบรูปนะความยาวรอบรูปข้อนี้ครับหาจากอะไรครับความยาวรอบรูปข้อนี้หาจากเอาความยาวด้านแต่ละด้านเนี่ยมาบวกกันนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับความยาวรอบรูปของเขาก็คือความยาวรอบรูปก็คือเอาความยาวแต่ละด้านบวกกันจริงไหมมี40บวกตัวเองกี่ทีครับ4ครั้งก็มี40บวกตัวเอง4ครั้งหรือเราจะเขียนเป็น40คูณด้วยเลขอะไรดีครับเราลองดูครับ40บวกตัวเอง4ครั้งการบวกตัวเองเท่าๆกันเนี่ยมันคือการคูณจริงไหมก็คือ40คูณ4เพราะฉะนั้นข้อนี้ความยาวรอบรูปตอบ160เมตรอีกทีนึงมายังไงครับความยาวรอบรูป160เมตรก็คือเอาความยาวแต่ละด้านเนี่ยมาทำไมกันมาบวกกันนั่นเองได้ความยาวรอบรูปนะแต่ทีนี้ครับเรามีลวดหนามยาวเท่าไหร่ครับ
ลวดหนามเรายาว800เมตรจริงไหมลวดหนามเรายาว800เมตรอยากรู้ว่าล้อมได้กี่รอบครับจำนวนรอบของเราอะครับมันก็คือเอาความยาวลวดหนามมานะความยาวลวดหนามของเรา800เมตรความยาวลวดหนามนะครับ800เมตรถ้า1รอบนะครับเอาแค่1รอบ1รอบเท่าไหร่1รอบ160จริงไหมครับเราดูตรงนี้นะ1รอบเนี่ย160นะครับ1รอบเนี่ย160เรามีอยู่800เมตรนะครับจะได้ทั้งหมดกี่รอบเราก็เอา800ตั้งครับแล้วหารด้วย160คิดเลขออกมาจะได้ทั้งหมด5รอบครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ตอบ5รอบครับล้อมลวดหนามได้5รอบโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างข้อที่8นะเรียบร้อยแล้วครับมาดูตัวอย่างข้อถัดมาเลยครับข้อที่9ครับข้อที่9เขาบอกว่ามีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับพื้นที่128ตารางเซนติเมตรนะมีเส้นทะแยงมุมเส้นหนึ่งยาว32เซนติเมตรครับให้หาความยาวเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งเหมือนเดิมครับเวลาเราทำโจทย์เรื่องสี่เหลี่ยมนะจินตนาการรูปสี่เหลี่ยมตามที่โจทย์เขาให้มาเลยข้อนี้โจทย์เขาสั่งเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจริงไหมเราก็วาดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขึ้นมาวาดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมารอเลยครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยก็คือนอกจากด้านทุกด้านยาวเท่ากันสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านทุกด้านยาวเท่ากันเส้นทะแยงมุมเขาทำไมกันครับตัดกันแล้วมันเป็นมุมฉากเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะครับถ้าเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเราหาพื้นที่ได้จากสูตรอะไรครับจำได้ไหมพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับคูณผลคูณความยาวเส้นทะแยงมุมผลคูณความยาวเส้นทะแยงมุมหาละก็จะเป็น1ส่วน2ครับความยาวเส้นทะแยงมุมโจทย์บอกว่าข้อนี้ครับเส้นทะแยงมุมของเขายาวกี่เซนครับ32เซนติเมตรจริงไหมก็คูณด้วย32พื้นที่ครับพื้นที่โจทย์บอกมาแล้ว128แล้วก็ใส่ตามไปนะครับพื้นที่อีก28คำถามคืออีกเส้นหนึ่งครับอีกเส้นหนึ่งเส้นทะแยงมุมมี2เส้นจริงไหมเรารู้แล้วว่าเส้นหนึ่งเนี่ยยาว32แต่อีกเส้นหนึ่งยาวเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ายาวเท่าไหร่ไม่รู้นะครับติดไว้เป็นตัวแปรขอเป็นตัว a แล้วกันตอนนี้เราติดเป็นตัวแปรได้นะเพราะเราเรียนเรื่องการแก้สมการมาแล้วไงครับนะเราจะใช้ทักษะในการแก้สมการเนี่ยเข้ามาแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะอีกทีนึง a เนี่ยคืออะไรครับคือเส้นทะแยงมุมอีกเส้นนึงนะครับที่เราไม่รู้ว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นความยาวเส้นทะแยงมุมที่โจทย์กำลังตามหาด้วยว่าอีกเส้นนึงยาวเท่าไหร่นะทีนี้ก็มาคิดเลขเลยครับ2ตัด32ได้เลข16ครับโอเคนะครับแล้วก็แก้สมการตามปกติเลยนะครับตอนนี้เราจะได้เป็น16คูณกับ a ได้128ยังจำการแก้สมการได้ไหมครับยังจำการแก้สมการได้ไหมนะถ้าเกิดว่ามี16คูณอยู่กับ a อยู่นะครับหรือ16คูณกับตัวแปรอยู่เราต้องการแต่ตัว a อย่างเดียวนะฮะเราต้องนำเลข16ไปหารทั้งสองฝั่งของสมการจริงไหมครับก็เลยกลายเป็น128ส่วนด้วย16ครับเท่ากับ16คูณ a แล้วก็หารด้วย16ครับ16ตัดกับ16หมดฝั่งนี้ครับ16ครับตัดกับ128ได้เลข8ครับดังนั้นแล้วข้อนี้ครับเส้นทะแยง a เราก็จะได้คำตอบคือเลข8ครับหรือสรุปได้ว่าเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปเส้นทะแยงมุมยาวเท่าไหร่ครับยาว8เซนติเมตรครับนี่คือคำตอบครับจบแล้วครับข้อนี้ก็คือตอบเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งยาว8เซนติเมตรครับนี่คือคำตอบครับ
ข้อที่9เรียบร้อยเนาะข้อที่9เนี่ยต้องใช้สูตรของการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้เส้นทแยงมุมเข้ามาช่วยโอเคนะครับข้อที่9เสร็จแล้วครับมาดูข้อที่10นะครับข้อที่10เขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีที่ดิน2แปลงนะมีที่ดิน2แปลงแปลงแรกครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวาดรูปเลยแล้วกันครับวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาเลยวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเราข้อนี้ครับกว้าง40นะครับยาว65กว้างคือตรงนี้นะครับ40เมตรยาว65เมตรวาดตามกันเลยครับ40เมตรกับ65เมตรแปลงที่2ครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเราก็วาดสี่เหลี่ยมคางหมูขึ้นมาครับเป็นแปลงสี่เหลี่ยมคางหมูด้านคู่ขนานด้านที่1ยาว50เมตรด้านนี้ครับ50เมตรด้านคู่ขนานด้านที่2ยาว25เมตรครับ25เมตรระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน30เมตรตรงนี้ครับ30เมตรให้หาว่าที่ดิน2แปลงนี้มีพื้นที่ต่างกันเท่าใดนะครับรูปแรกก่อนเอารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนนี้น่าจะคล่องแล้วเนาะน่าจะชำนาญแล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าครับไม่ยากครับสูตรเขาว่าไงครับกว้างคูณแค่กว้างคูณยาวกว้างคือตรงนี้ครับ40ยาวคือเท่าไหร่ครับ65แล้วก็เอา40คูณ65ครับคิดเลขออกมาได้ 2,600 หน่วยเป็นอะไรครับตารางเมตรรูปที่2ครับพื้นที่รูปที่2พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานจริงไหมถ้าเราไปดูในสูตรนะครับสูตรของเขาคือ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานเนาะด้านคู่ขนานของเราก็คือเอา50กับ25บวกกันคูณสูงครับความสูงของเราข้อนี้คือ30ก็จะกลายเป็น1ส่วน2ครับคูณอยู่กับ75แล้วก็คูณ30ครับทีนี้ต้องออกแรงคิดเลขแล้วนะครับเลขค่อนข้างเยอะนิดนึงนะ75ขอเอา75คูณ30ก่อนนะครับเราเอา75ไปคูณ30นะครับคิดเลขออกมาจะได้เป็น 2,250แล้วเราค่อยเอา2ไปตัดครับนะฮะตัดเลขออกมาจะกลายเป็น 1,125 ครับหน่วยเป็นตารางเมตรครับตอนนี้เนี่ยเราได้พื้นที่ของแต่ละรูปเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าได้แล้วนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูได้แล้วโจทย์ให้หาอะไรครับโจทย์ให้หาว่าที่ดิน2แปลงมีพื้นที่ต่างกันเท่าใดนะคำว่าต่างกันนะครับเจอคำว่าต่างกันในทางคณิตศาสตร์เนี่ยคำว่าต่างกันนะครับแตกต่างกันเท่าใดเนี่ยผลต่างพวกนี้ใช้การลบหมดเลยนะในทางคณิตศาสตร์การหาว่าของ2สิ่งนะครับมันต่างกันอยู่เท่าใดเนี่ยเราใช้การลบนะก็คือข้อนี้เราก็จะเอาพื้นที่เนี่ยครับของ2รูปเนี้ยมาลบกันก็คือเอา 2,600 ครับลบไปลบด้วย 1,125คิดเลขออกมานะครับข้อนี้จะตอบต่างกัน475ตารางเมตรครับจบแล้วครับข้อนี้ตอบต่างกัน475ตารางเมตรนี่คือคำตอบครับข้อที่10เสร็จแล้วครับมาข้อที่11นะครับข้อสุดท้ายในบทนี้แล้วนะครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อ11อยากให้ดูดีๆนะฮะอันนี้จะเป็นหนึ่งในโจทย์เรียกว่าโจทย์ยอดฮิตเลยนะโดยเฉพาะใครก็ตามที่เตรียมไปสอบเข้าม.1 นะครับหรือสอบแข่งขันอะไรก็ตามเนี่ยนี่คือหนึ่งในโจทย์รูปแบบที่ข้อสอบชอบออกครับนะหรือแม้แต่ข้อสอบในโรงเรียนนะครับนะโจทย์ประเภทโจทย์ทาสีห้องเนี่ยข้อสอบค่อนข้างชอบออกนะออกบ่อยมากดูข้อนี้ดีๆนะครับเก็บไว้เป็นเรียกว่าเก็บไว้เป็นความรู้เก็บไว้เป็นไอเดียในการทำข้อสอบนะเขาบอกว่าต้องการทาสีห้องนอนครับที่มีความกว้าง5เมตรยาว8เมตรแล้วก็สูง3เมตรครับลองจินตนาการถึงห้องนอนของเราเองอะครับห้องนอนเราเองเลยครับความกว้างเท่าไหร่ครับ5เมตรเขาไม่ได้บอกมานะครับ
ว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบไหนแต่ห้องนอนของเราอะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงไหมครับนะผนังแต่ละด้านของห้องนอนเราอะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะเพราะฉะนั้นนะครับห้องนอนของเราครับเราลองวาดห้องนอนของเราเล่นๆนะครับวาดห้องนอนของเราเล่นๆให้จินตนาการเป็นผนังห้องนอนแล้วกันให้จินตนาการเป็นผนังห้องนอนนะครับเดี๋ยวด้านข้างในนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นเสาที่เป็นเสาอีกฝั่งนึงเนาะเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยววาดรูปนะเขาบอกว่าครับกว้าง5เมตรขอความกว้างเป็นด้านนี้แล้วกันครับกว้าง5ครับกว้าง5ยาว8ครับแล้วสูง3แล้วจะมาทาสีกันครับมาทาสีห้องนอนเขาบอกว่าทาสีผนังทุกห้องครับทาหมดเลยครับทุกห้องผนังขอโทษนะไม่ใช่ทุกห้องผนังทาทุกด้านนะทาทุกด้านแถมยังทาเพดานด้วยครับเราสมมุติว่าอย่างนี้แล้วกันครับเราตัดสินใจจะทาสีเหลืองครับขอทาสีเหลืองที่ห้องนอนของเราแล้วกันถ้าเกิดเราทาที่พื้นนะครับเราทาพื้นสีเหลืองทาพื้นสีเหลืองนะครับเราก็ทาด้านบนนี้ด้วยจริงไหมเพราะเขาโจทย์บอกว่าให้ทาผนังด้วยขอโทษนะครับโจทย์บอกว่าให้ทาเพดานด้วยอันดับแรกขอทาที่พื้นก่อนแล้วก็ทาที่เพดานนะตอนนี้เราทาพื้นกับทาเพดานนะสังเกตที่พื้นครับพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบไหนครับพื้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงไหมพื้นนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นพื้นที่นะครับของพื้นกับเพดานครับจะเท่ากับเราก็ใช้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าในการคิดเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกว้างคูณแค่กว้างคูณยาวจริงไหมก็คือ5คูณ8อันนี้ที่พื้นนะครับที่พื้นที่พื้นคือ5คูณ8ที่เพดานบ้างที่เพดานที่เพดานครับมันก็กว้าง5ยาว8เหมือนกันนะก็กว้าง5ยาว8เหมือนกันเพดานก็อีก5คูณ8ครับเราก็นำพื้นที่2อันนี้มาบวกกันครับเป็น40บวกกับ40ครับเราได้ละ80ตารางเมตรได้แล้วครับ80ตารางเมตรตอนนี้เราทาพื้นกับตรงเพดานนะครับเสร็จแล้วนะครับพื้นห้องกับตรงเพดานเนี่ยเสร็จแล้วทาเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาทาผนังบ้างมาทาผนังด้านข้างกันบ้างขอเป็นด้านข้างแบบนี้แล้วกันครับด้านข้างด้านข้างทาด้านข้างนะครับเราทาด้านข้างของห้องพื้นที่ผนังด้านข้างแล้วกันพื้นที่ผนังด้านข้างนะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ใช้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าครับก็คือกว้างคูณยาวก็คือ3คูณ5นะแต่ว่าด้านเนี้ยก็3คูณ5ใช่ไหมด้านข้างฝั่งซ้ายก็3คูณ5ด้านกว้างฝั่งขวาก็อีกเท่าไหร่ก็อีก3คูณ5เพราะมันเท่ากันที่เหลือก็คิดเลขออกมาครับ3คูณ5ก็15เนาะแล้วก็บวกอีก15ครับคิดเลขออกมาจะกลายเป็น30หน่วยเป็นตารางเมตรด้านข้างทาแล้วนะครับด้านข้างเราทาแล้วถ้าด้านข้างทาแล้วครับก็จะเหลือแค่ด้านหน้ากับด้านหลังใช่ไหมที่ยังไม่ได้ทาเราก็ทาเลยครับด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าคือตรงนี้ครับด้านหน้าครับแล้วก็ด้านหลังครับรูปมันจะทับกันนิดนึงนะครับรูปมันจะทับกันนิดนึงจินตนาการตามว่าเราทาสีห้องนอนเราเลยนะครับพื้นที่ผนังครับด้านหน้ากับด้านหลังมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันจริงไหมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้ด้านหน้ากับด้านหลังนะยาว8จริงไหมครับแต่ว่าความกว้างของสี่เหลี่ยมอันนี้คือ3น
นะ8กับ3ก็จับ8กับ3คูณกันครับเป็น8คูณ3บวกอยู่กับ8คูณ3ทำไมต้องบวก8คูณ3อันหลังด้วยครับเพราะว่าทำไมครับด้านหน้าเนี้ยสี่เหลี่ยมรูปเนี้ยนะมันเป็นสี่เหลี่ยมที่ยาว8ใช่ไหมสูงขึ้นไป3นะครับหรือว่าความกว้างของมันคือ3ข้างหลังก็เหมือนกันครับยาว8นะครับแล้วก็ความกว้างอีก3นะคิดเลขออกมาจะกลายเป็น24บวกกับ24รวมกันก็80ตารางเมตรโอ้ไม่ใช่80นะครับ48นะ48ตารางเมตรนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอลบรูปนะครับขอลบห้องนอนของเรานะครับขอลบห้องนอนของเราเขียนฝั่งนี้แล้วกันครับขอมาเขียนฝั่งนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้นะครับพื้นที่ที่เราจะต้องทาเนี่ยนะครับชุดแรกที่เราหาเนี่ยคือตัวพื้นกับตัวเพดานรวมกัน8เท่าไหร่80ด้านข้างของห้อง30นะครับด้านหน้าและด้านหลังของห้องอีก48ครับแปลว่ารวมพื้นที่นะครับที่เราต้องทาเนี่ยรวมพื้นที่ออกมาครับก็จะต้องเอา80บวก30แล้วก็บวกกับ48ครับรวมเลขออกมานะครับจะกลายเป็น158ครับตารางเมตร158ตารางเมตรครับเขาไม่ได้อยากรู้ครับโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้อยากรู้ครับว่าพื้นที่ที่ทาสีรวมกันเป็นเท่าไหร่แต่โจทย์เขาบอกว่าถ้าสี1กระป๋องอ่ะมันทาได้แค่20ตารางเมตรนะครับเราต้องซื้อสีกี่กระป๋องครับถึงจะทาได้ทุกด้านนะครับต้องซื้อสีกี่กระป๋องครับทั้งหมดเนี่ย158จริงไหมกระป๋องเดียวมันได้แค่20อะกระป๋องเดียวมันได้แค่20อยากรู้ว่าต้องซื้อกี่กระป๋องต้องจับมันหารกันครับนะต้องจับมันหารกัน158ตั้งหารด้วย20ครับถ้าเราคิดเลขออกมาแล้วมันไม่ลงตัวแน่ๆครับไม่ลงตัวไม่เป็นไรครับลองตั้งหารดูแล้วลองตั้งหารดูนะครับขอตั้งหารตรงนี้แล้วกันนะครับเป็น158หารด้วย20ใช้เลข7นะครับได้140ตรงนี้ได้18ครับใส่จุดเติม0นะครับข้อนี้ตอบ 7.9 กระป๋องในทางปฏิบัติจริงๆอะครับเราลองคิดตามกันนะครับข้อนี้เราคิดเลขแล้วนะครับ158หารด้วย20เนี่ยได้ 7.9 นะครับได้ 7.9 ถ้าเราเดินไปที่ร้านขายสีครับแล้วก็บอกคนขายนะครับเฮียเอางี้ครับขอซื้อสี 7.9 กระป๋องครับพี่ครับขอซื้อสี 7.9 กระป๋องเขาจะขายให้เราไหมครับเขาไม่ขายครับสีเนี่ยมันต้องเป็นจำนวนเต็มนะจำนวนกระป๋องต้องเป็นจำนวนเต็มครับเราไม่สามารถเดินเข้าไปแล้วบอกขอแค่ 7.9 กระป๋องเขาไม่ขายครับทีนี้ครับเราจะซื้อกี่กระป๋องดีซื้อ7กระป๋องพอไหมครับ7กระป๋องไม่พอครับเพราะมันต้องใช้ 7.9 นะ 7.9 มันเยอะกว่า7ซื้อ7กระป๋องไม่พอดังนั้นข้อนี้เราต้องซื้อทั้งหมดกี่กระป๋องครับซื้อ8กระป๋องครับนี่คือคำตอบครับข้อนี้ต้องตอบว่าซื้อ8กระป๋องครับโอเคครับข้อสุดท้ายจะยากนิดนึงนะครับต้องคำนวณหลายขั้นตอนนะลองกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ลองฝึกทำตามดูอีกสักครั้งนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับในส่วนของบทนี้นะครับเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมก็จบเท่านี้อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับบทนี้จริงๆไม่ยากหรอกนะแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างสนุกด้วยนะครับมีรูปร่างต่างๆให้เราดูอาจจะต้องออกแรงจำสูตรเยอะนิดนึงแต่ว่าสูตรเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าเราทำบ่อยๆเดี๋ยวมันคล่องแล้วก็มันจะจำสูตรไปได้เองโดยอัตโนมัตินะบทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่บทหน้าครับสวัสดีครับ